สวัสดีครับผมนี้ก็ผมเพิ่นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกสก้านะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับประจำวันอังคารเนาะก็อย่าลืมดูกันนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่วยมองช่องใหม่นะเพิ่นโซนเกมมิ่งนะครับกับเพิ่นโซนยูไนเต็ดนะครับฝากไปติดตามให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ตามเกมโปเกสก้าอยู่นะครับอย่าดูคลิปอื่นเกมนี้นะฮะสามารถดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับอยู่ในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปนะท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมอ่ะไปดูกิจกรรมกันนะครับเรื่องวันที่กิจกรรมตรงนี้ก่อนนะฮะก็จะมีสุ่ม10ครั้งนะครับวันนี้จะเป็นคิวของทาบูบูลูนะครับก็เป็นตัวบัฟธาตุพืชนะถ้าเกิดว่าใครเล่นทีมพืชเนาะตัวนี้จะเป็นตัวแจกจ่ายบัฟธาตุพืชทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีพลังป้องกันนะถ้ามีตัวนี้ไว้ในธาตุพืชจะแข็งแกร่งมากๆนะครับผมก็ทาบูบูลูนะสุ่ม10ครั้งนะครับสะสม200เศษชิปแล้วก็เอาไปแลกได้เลยนะครับมีอาวุธนะครับเป็นผ้าโพกนะครับบวกพลังนะครับอีก 8% นะครับผมบวก4นะนี่ครับรางวัลเจเพชครับกลับมาแล้วนะฮะผมนี่อันนี้ผมแนะนำเลยนะฮะก็นะครับเป็นดิสกิลนะครับทั้งหมด180อัน190อันนะฮะสุ่มแค่ 10,000 เพชรเท่านั้นนะครับไม่ต้องสุ่มเยอะนะฮะไม่ต้องไปถึง 20,000 50,000 นะมันเปลืองนะครับผมถ้าใครอยากได้ดิสกิลเอาไว้ติดตัวโปเกมอนนะครับดีๆเลยนะ190ชิ้นถือว่าเยอะมากๆนะครับมีโอกาสได้ถึงเลเวล4ด้วยนะเออก็จัดกันไปเลยครับ190ชิ้นนะฮะโอเคนะครับผมมาจัดแน่นอนนะครับมาจัดแน่นอนโอเคกิจกรรมถัดไปนะครับก็เป็นวงล้อกันดีกว่านี่ครับรอบนี้เป็นวงล้อพวกอุปกรณ์ตกแต่งสวนตกแต่งฟาร์มนะก็มีหลายอย่างเลยนะฮะก็จะมีตั้งแต่โปสเตอร์นะครับปิกาชูนะเพิ่มสปีด 0.8% นะฮะแล้วก็มีตุ๊กตานะครับ 0.8% 0.7 นะครับผมโปสเตอร์โปเกบอลนะครับได้เดบ 2.6% สเปเชียลเดบ 2.6% นะฮะแล้วก็มีกรอบเพื่อนนะครับสเปเชียลแท็ก 4% สเปเชียลเดบ 5.8% มีค่าความสวยงามด้วยนะถ้าเกิดใครเล่นฟาร์มจะรู้นะครับแล้วก็โปสเตอร์ทองฟ้าเดบ 7.8% สปีด 2.4 นะฮะแล้วก็นะครับตุ๊กตานะครับเกลียวสีทองนะครับก็ ATK 3.1% เดฟ 4.4% นะครับแล้วก็มีขลุ่ยนะฮะเดฟ 4.6% สเปเชียลเดฟ 4.6% นะฮะแล้วก็ตุ๊กตานะครับท็อกชิกนะครับสเปเชียลแอคแท็ก 0.7% นะครับตุ๊กตานี่ครับตุ๊กตาเจ้าปลาหวานตัวนี้นะครับได้เลือด 0.3% นะครับแล้วก็สเปเชียลเดฟ 0.7% สุดท้ายนะครับก็เป็นตัวนี้นะฮะเลือด 1.5% แล้วก็สเปเชียลเดฟ 3.9% นะฮะก็ไปลองนะครับสุ่มกันได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบสุ่มวงล้อเนาะกิจกรรมถัดไปนะครับก็เป็นเติมเงินเลือกรางวัลนะครับเติมเงินเลือกรางวัลรอบนี้นะครับก็จะเป็นพวกบริเวณนะครับกับอุปกรณ์ที่เอาไว้อัปเกรดบริเวณนะถามว่าบริเวณดูตรงไหนนะฮะเนี่ยพลังบริเวณคือตรงนี้เนาะแล้วก็เส้นทางฝึกฝนนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นระดับสูงอะไรเงี้ยนะก็จะมีตั้งแต่แพ็ค600นะรางวัล A รางวัล B แล้วก็แพ็ค 1,000 แล้วก็ 2,000 นะครับก็ได้ตามลำดับก็คือถ้าสะสมเติมเพชรเยอะมันก็จะได้ของรางวัลที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมเลือกเอานะกองทุนนะครับจำกัดเวลานะครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับไม่ใช่กลับมาอีกครั้งนี่กลับมาทุกครั้งเลยนะฮะสำหรับสติกเกอร์ร่างมาสเตอร์ของดาร์คโอนั่นเองนะฮะแล้วก็ได้เพชรคืน 1,000 นะครับอยู่ที่ 6,250 ก็ตีไปว่าเราเสีย 5,250 เนาะถ้าเกิดเราซื้อตรงนี้นะครับผมมาบ่อยนะครับมาทุกรอบเลยทุกวันอังคารทุกวันศุกร์เลยนะฮะแล้วก็ถัดไปหีบเซอร์ไพรส์นะครับก็เป็นหีบของขวัญตัวนี้เป็นกล่องริบบิ้นนะกล่องริบบิ้นนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรเหมือนเดิมนะครับก็มีทั้งครึ่งหนึ่งกับเต็มนะครับใครขาดทรัพยากรไหนก็จัดการกันเลยนะส่วนใหญ่นะเขาก็มาจัดเกี่ยวกับพวกพลังกายมากกว่านะตรงนี้พลังกายสำคัญนะครับต่อมานะครับมีกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมนี่เลยนะฮะเดินและรับนะฮะกิจกรรมเดินและรับนะครับก็เหมือนเดินลูกเต๋านะแล้วก็รับรางวัลลงแท่นไปนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคมันกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ป้ายการต่อสู้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะครับรู้สึกว่านะครับสิ่งที่แตกต่างออกไปในวันนี้นะก็คือกิจกรรมปฏิหารไม่เข้าวันอังคารนะเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวต้องดูระบบอีกทีนึงปกติวันอังคารนะครับมันจะมีกิจกรรมปฏิหารแต่ว่าก็
็แปลกใจเหมือนกันนะครับวันนี้มันไม่มีนะปกติมันจะมีพวกของให้แลกนะครับผมถึงจะไม่ใช่ปกติวันอังคารเนี่ยมันจะไม่ใช่โปเกมอนเทพที่มาให้แลกนะเหมือนวันศุกร์นะแต่มันก็ต้องมีกิจกรรมบริหารที่ไว้แลกของสิครับพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆมันต้องมีให้แลกเนาะรอบนี้ไม่มีครับก็เลยรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยนะครับใครเข้ามาเล่นแล้วนะครับไม่เจอก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะก็ทำกิจกรรมอื่นไปก่อนนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างน้อยนะวันนี้นะครับผมโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribeแล้วมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ